รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่25เติบใหญ่จากจิตใจที่มั่นคงเมื่อปีที่แล้วมีโอกาสได้สนทนากับคณะกรรมการบริหารชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นหลังจากที่มอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์ให้กับพวกเขาแล้วได้พูดให้อนุสติเป็นอนุสรณ์ว่าการปลูกต้นโพก็คือเป็นการรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและถามพวกเขาว่าต้นโพที่โตได้นั้นเพราะอะไรนักศึกษาคนหนึ่งตอบว่ารากโพต้องหยั่งลงไปในดินนั่นหมายความว่าต้นโพเริ่มจะแข็งแรงแล้วจากนั้นเมื่อเติบโตขึ้นก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปสัตว์น้อยใหญ่ก็ได้รับความร่มเย็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นโพก็ให้ความร่มเย็นแก่พระองค์ตลอดเวลาที่ทรงบำเพ็ญเพียรอันอุกฤษธรรมะที่พระองค์ค้นพบก็ร่มเย็นประดุจต้นโพที่ยังลงไปในแผ่นดินและยังนำความร่มเย็นแผ่ขยายออกไปสู่ผู้ที่ได้เข้ามาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาหรือร่มธรรมะของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ใกล้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อรากโพยังลงไปในแผ่นดินไทยทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงมีความร่มเย็นอย่างเช่นพวกเรานี้ก็ได้ร่มเงาจากพระพุทธศาสนาทำให้เกิดความร่มเย็นใจสังคมก็ร่มเย็นประเทศชาติก็ร่มเย็นแต่ว่าการเวลาเปลี่ยนไปเมื่อต้นโพเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นมาร่วมพันปีนับแต่ครั้งกรุงสุโขทัยต้นโพนี้ตอนนี้ต้นโพเริ่มแก่ไม่ได้แก่ธรรมดาแต่มีกาฝากมาเกาะตามกิ่งก้านสาขาในเบื้องต้นกาฝากดูดอาหารจากกิ่งโพกาฝากก็เริ่มเติบโตคราวนี้กิ่งกาฝากไม่ได้ดูดอาหารจากกิ่งก้านและลำต้นแค่นั้นแต่กาฝากนั้นได้ยังรากลงไปในดินแล้วเช่นกันเรียกว่ากิ่งเกาะกิ่งก้านเกาะก้านลำต้นเกาะลำต้นรากเกาะรากต้นโพก็จะถูกโอบรัดจนยืนต้นตายเพราะฉะนั้นต้นโพเก่าใกล้จะตายแล้วเราต้องช่วยกันปลูกโพต้นใหม่แล้วช่วยกันฟูมฟักดูแลรักษาต้นใหม่ให้ยังรากลงไปแทนต้นเก่าอย่างเช่นพวกเรานักศึกษานี้จิตแห่งพุทธะของเรากำลังเติบโตขึ้นมาทดแทนคนรุ่นเก่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะกฎหมายช่วยคุ้มครองพระพุทธศาสนาไว้ในอดีตพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกฎหมายให้ความคุ้มครองพระพุทธศาสนาจึงเติบโตขึ้นมาได้ในแผ่นดินไทยของเราพระมหากษัตริย์จึงเป็นประการอันแข็งแกร่งเปรียบเหมือนหินรักษาไข่ไม่ให้มีอะไรมากระทบพระพุทธศาสนาได้แต่วันนี้สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายไปอยู่ในมือของข้าราชการบ้านเมืองและยังไม่ได้ทำการคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่จะเป็นรากที่แข็งแกร่งยังลงไปในแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้โพต้นใหม่นี้เข้มแข็งได้ก็ต้องทำอย่างไรจึงจะให้กฎหมายเข้มแข็งขึ้นไปอีกนั่นคือให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอยู่ในกฎหมายใหญ่คือรัฐธรรมนูญถ้าวันนี้กฎหมายที่เข้มแข็งไม่รักษาพระพุทธศาสนาโพที่ปลูกใหม่นี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะแผ่นดินนี้ไม่พร้อมที่จะให้โพต้นนี้เติบโตพอปลูกลงไปอากาศก็เป็นพิษดินก็เป็นพิษน้ำก็เป็นพิษแล้วโพต้นนี้จะเติบโตไหมถึงโตก็แคละแกนไม่สามารถที่จะเจริญงอกงามไม่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปให้ร่มเงาแก่คนที่มาอาศัยไม่สามารถเติบโตพอที่จะให้นกกาได้อาศัยเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจพระพุทธศาสนาห่วงใยพระพุทธศาสนานั่นก็หมายความว่า
เรากำลังทำความมั่นคงสองอย่างคือถาวรวัตถุมั่นคงเพราะแม้เรายังเป็นเยาวชนแต่ก็สร้างพระพุทธปฏิมากรยังรวมศรัทธาสร้างวิหารปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้มีความร่มรื่นงดงามแล้วเอาต้นโพไปปลูกเรียกว่าวัตถุมั่นคงวัตถุมั่นคงก็มาจากจิตใจที่มั่นคงคือมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษของเราเราจึงทำความมั่นคงให้กับถาวรวัตถุได้ถ้าศรัทธาเราไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่รักไม่หวงแหนไม่ผูกพันไม่ลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาเราก็สร้างถาวรวัตถุไม่ได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีใหม่ที่พูดกันว่าไปสร้างทำไมถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาถาวรวัตถุไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงจึงไม่จริงเพราะถ้าจิตใจไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาเราจะไปสร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวัตถุได้หรือที่เราเห็นพระพุทธรูปน้อยใหญ่ก็ตามเจดีย์น้อยใหญ่ก็ตามวิหารน้อยใหญ่ก็ตามก็มาจากการที่เรามีศรัทธามั่นคงจนเป็นอจรศรัทธาแล้วจึงสร้างได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาบ่มเพาะจนเรามีคุณธรรมในจิตใจสูงส่งเพียงพอที่จะสร้างถาวรวัตถุได้ผู้ที่ศรัทธายังไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนายังหวั่นไหวคลอนแคลนไปตามเหตุการณ์อยู่จึงไม่สามารถสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาได้จากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรงหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่28 มีนาคมพ.ศ. 2560